ดูที่ฟิลิปปินส์กันบ้างนะคะประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ก็มีการประกาศค่อนข้างตรงแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยนะคะว่านึกภาพไม่ออกถ้าหากว่าฟิลิปปินส์ไม่มีสหรัฐอเมริกาเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญนะคะก็เป็นการประกาศส่งสัญญาณการเปลี่ยนนโยบายจากรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีดูเตเต้อย่างชัดเจนทีเดียวนะคะเพราะว่าดูเตเต้ก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแน่นแฟ้นกับประเทศจีนค่ะมาร์กอสจูเนียร์บอกกับสื่อมวลชนระหว่างไปร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐนะคะว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ของเขาจะกระชับความสัมพันธ์ทั้งด้านการเมืองความมั่นคงการค้าแล้วก็การลงทุนกับสหรัฐถือว่าเป็นนโยบายสำคัญค่ะในการทำให้ฟิลิปปินส์เดินไปข้างหน้าเขาบอกว่าเขานึกไม่ออกเลยว่าอนาคตของฟิลิปปินส์ที่ไม่มีสหรัฐเป็นหุ้นส่วนสำคัญนั้นจะเป็นอย่างไรและย้ำด้วยว่าเวลาฟิลิปปินส์เผชิญวิกฤตก็มีแต่สหรัฐเท่านั้นที่ฟิลิปปินส์จะมองหาเพื่อขอความช่วยเหลือความเห็นของมาร์กอสจูเนียร์หรือว่าบองถือว่าแตกต่างอย่างมากจากนโยบายต่างประเทศของโรดิโกดูเตเต้อดีตผู้นำฟิลิปปินส์คนก่อนหน้านี้นะคะที่หันไปหาจีนแล้วก็ประกาศแยกทางกับสหรัฐในเวลาเดียวกันตั้งแต่แรกๆของการรับตำแหน่งเลยดูเตเต้เนี่ยขู่ยกเลิกข้อตกลงความร่วมมือทางทหารกับสหรัฐแม้ว่าจะไม่ลืมขอบคุณสหรัฐที่ส่งวัคซีนมาให้ฟิลิปปินส์รับมือการระบาดของโควิด-19ในช่วงแรกๆก็ตามขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลชุดใหม่ของฟิลิปปินส์ก็ยังเพิ่มความเข้มข้นในการเดินหน้ากดดันประท้วงรัฐบาลจีนเรื่องสิทธิในน่านน้ำที่ซับซ้อนกันในทะเลจีนใต้เป็นไปตามที่มาร์กอสจูเนียร์เคยระบุเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าฟิลิปปินส์ไม่มีวันยอมเสียส่วนหนึ่งส่วนใดของประเทศไปแม้แต่ตารางนิ้วเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียให้กับประเทศจีนและบอกว่าฟิลิปปินส์พร้อมจะปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติในทะเลจีนใต้จากการคุกคามของจีนแม้ว่าในเวลาต่อมาเขาจะเสียงอ่อนลงนะคะโดยประกาศหลังชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมว่าจีนก็เป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งที่สุดของฟิลิปปินส์ในการทำสงครามกับโควิด-19และยังเปิดกว้างเจรจากับจีนเรื่องการสำรวจแหล่งน้ำมันในน่านน้ำที่ทับซ้อนกันด้วยค่ะระหว่างให้สัมภาษณ์สื่อช่วงเดินทางไปเยี่ยมตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนะคะมาร์กอสจูเนียร์บอกว่าเศรษฐกิจฟิลิปปินส์พร้อมเปิดรับนักลงทุนอเมริกันเนื่องจากประเทศกำลังต้องการเม็ดเงินในการลงทุนอย่างเป็นจริงเป็นจังเพื่อรักษาเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศให้อยู่ในระดับ 8.5% ไปจนถึงปี2028ให้ได้แม้ว่าจะมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกแต่เขาก็มั่นใจนะคะว่านโยบายรัฐบาลใหม่จะช่วยให้ทุกอย่างเดินหน้าไปตามแผนอย่างไรก็ดีค่ะมาร์กอสจูเนียร์ย้ำว่าเป้าหมายระยะสั้นที่รัฐบาลตั้งเป้าทำให้สำเร็จก็คือการจัดการตัวเลขเงินเฟ้อในอัตราที่รับได้เพื่อปกป้องกำลังซื้อของภาคครัวเรือนลดผลกระทบด้านต่างๆจากโควิด-19แล้วก็ประคับประคองให้เศรษฐกิจภาคส่วนต่างๆขับเคลื่อนต่อไปได้จากนั้นจึงค่อยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจภาคใหญ่เป็นลำดับถัดไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Teen and World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ Teen and ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ